นะครับสำหรับตัวนี้ผมก็จะแนะนำมาแนะนำวิธีการกางเต็นท์บีมของสนามเดินป่านะครับดับแรกเราก็ศึกษาคู่มือให้ดีก่อนนะครับจากนั้นเราก็เก็บถุงก่อนภายในถุงนี้ก็จะมีคู่มือบอกนะครับสำหรับตัวเต็นท์นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับเก็บเหนือก่อนนะครับสำหรับตัวเต็นท์ก็จะประกอบไปด้วยนะครับชุดเสาเต็นท์นะครับจะมี2เส้นชุดสมอโปกไม่เชื่อมนะครับอยู่ตรงนี้ตัวนี้จะเป็นผ้าไฟทีนะครับเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ครับเคลือบกันน้ำอยู่3,500มิลส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวเต็นท์จากนั้นเราก็หาพื้นที่ที่เหมาะสมในการกางเต็นท์ก่อนนะครับเสาเต็นท์นะครับจะประกอบไปด้วยเสาตัวเต็นท์2เส้นนะครับเสาไฟทีน1เส้นจากนั้นเราก็คลิปตัวเต็นท์ออกสำหรับค่าพื้นที่แคบนะครับแล้วก็ไม่ควรประกอบเสาเต็นท์ให้ยาวสุดนะครับควรไปใส่ช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับตัวบีมของเราจะเป็นสกอร์เกี่ยวนะครับแต่รัฐบาลเสาเต็นท์วางตำแหน่งก่อนครับเป็นรูปกากบาทนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็เสียบตรงเดือยเหล็กนะครับตรงนี้จะมีเดือยเหล็กเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปก่อน1เส้นแต่ตะขอเกี่ยวไว้1ตัวก็1จุดก่อนตรงกันนะครับทั้ง2ทางตะขอเกี่ยวไว้ก่อน1จุดหลังจากนั้นเราก็นำโครงเสาขึ้นนะครับเอาตัวที่อยู่ด้านบนของเสาติดไฟกันนะครับแล้วขึ้นไปก่อนแล้วก็เสียบไปเลยเหมือนกันฟังนะฮะก็ตะขอเกี่ยวไว้กระดาษติดเหมือนกันแต่เท้าเหยียบตรงพื้นนิดนึงครับจากนั้นก็ใช้ตะขอเกี่ยวนะครับทั้ง4ฝั่ง4มุมเลยครับตะขอเกี่ยวขึ้นไปเรื่อยหลังจากนั้นก็ผูกเชือกด้านบนนะครับการผูกก็จะเป็นผูกตายนะครับผูกให้เป็นดึงล็อกได้ผูกเป็นกลมนะฮะเวลากดออกก็ดึงกดอย่างนี้ได้ง่ายครับถ้าผูกตายก็จะยากนิดนึงหลังจากนั้นตัวนี้ก็จะเป็นเสาไฟชีทนะครับจะ3ท่อนครับประกอบออกด้านในก็จะเป็นยางยืดที่ตัวไฟที่ต่อนะครับมันจะมีคุ้นผ้าตรงนี้ฮะตรงไฟชีทนะครับแล้วก็เสียบเสาไปตรงคุ้นผ้าไฟชีทเสียบเข้าไปฝั่งตรงข้ามกันเนื่องจากตัวนี้จะเป็นเสาไฟชีทเส้นเดียวนะครับเสียบทั้ง2ฝั่งสามารถเชื่อกไว้หลังจากนั้นนะครับเอาเสาไฟที่มาโขกกับตัวเต็นท์นะครับมาชักเชื่อกไว้เหมือนเดิมครับ
ไปก่อนจากนั้นก็ตัดขอบนะครับก็ใช้ตะขอที่มากับตัวไฟคีสนะครับด้านล่างเกี่ยวกับห่วงเหล็กนะครับทั้ง4มุมนะเกี่ยวห่วงเหล็กทั้ง4มุมแล้วก็ผูกเชือกนะครับตามจุดต่างๆที่เรามีให้มากับเสาเต็นท์นะครับเพื่อป้องกันลมการลมแรงในลมกระชากนะครับผูกทุกจุดนะครับที่มีแล้วก็ปักสมอบกนะครับทั้ง4มุมนะครับของตัวเต็นท์แล้วก็ผูกเชือกตรงนี้นะครับเพื่อกันลมนะครับจะมีเชือกให้แถมมาให้นะครับผูกดึงสมอบกปักก็เป็นอันเสร็จแล้วครับสำหรับตัวเต็นท์บีมรุ่นนี้นะครับของเราจะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับเคลือบกันน้ำอยู่ที่ 3,000 มิลนะครับตัวนี้จะเคลือบกันน้ำหนาแล้วก็เป็นพิมพ์ลายในตัวนะครับสำหรับสีเต็นท์บีมก็จะมีหลายคู่สีด้วยกันนะครับขอบคุณครับ